ผมจะรีวิวฮ o กาคาร์บอนเสั้นๆนะครับนุ่มแน่นไหลใส่สบายขึ้นแต่โอเคสวัสดีครับผมเต้ยวัตรรันนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิว h o กานะครับวันนี้จะเป็น c a r ์บอนเนะครับแล้วก็รุ่นล่าสุดแน่นอนเป็นคาร์บอนเอ็ทางขวามือผมนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึง c าร์บอนเนะครับวันนี้ผมอยากจะรีวิวแบบว่า พูดถึงรุ่นก่อนๆว่าผมรู้สึกยังไงนะครับก่อนที่จะมาถึงรุ่นนี้นะครับผมคงจะไม่พูดว่าผมชอบหรือไม่ชอบอะไรแค่นั้นนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าพูดแค่นั้นมันก็คงจะจบเร็วเกินไปนะครับเอางี้ดีกว่ามาฟังความรู้สึกผมหลังจากที่ผมลองมาทั้ง3รุ่นแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นที่1คู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมชอบมากๆคู่หนึ่งนะครับและผมก็ใช้มันไปเยอะมากๆเมื่อย้อนกลับไปในปี2 5 6 2น้ะครับฮอกามาพร้อมกับรองเท้าคู่นี้และ คนที่รีวิว่างผมเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกของมันออกมาชัดๆได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้มันมีความรู้สึกแบบไหนกันแน่เพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปประมาณ3-4ปีก่อนเนี่ยความรู้สึกนุ่มแน่นไหลเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีปรากฏในรองเท้ารุ่นไหนมาก่อนนะครับส่วนมากรองเท้าที่ทําออกมาในช่วงนั้นก็จะเป็นนุ่มนิ่มนะครับนุ่มนิ่มนุ่มสบายนะครับหรือว่านุ่มแล้วก็เด้งไปเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้ทําออกมาเนี่ย น่าสนใจเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบที่แตกต่างนะครับแล้วก็พวกเราไม่รู้ว่าจะใช้คำอธิบายแบบไหนมาให้คำนิยามกับมันจนมาช่วงหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้เยอะมากก็คือนุ่มแน่นไหลนะครับฮอกาคารบอนเถือว่าเป็นหนึ่งในรองเท้าที่มาสร้างคำนิยามนั้นให้เกิดขึ้นในการรีวิวหรือว่าเวลาเราไปบอกต่อกับคนอื่นๆว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับผมชอบมากนะครับและคิดว่า เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมก็ยังคงแนะนําให้คนที่ไม่เคยลองฮ o กาคาร์บอนเนี่ยถ้าเกิดยังหารุ่นนี้ได้นะผมว่าน่าจัดนะครับรวมๆแล้วทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ความรู้สึกที่ได้นะครับเรื่องของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับใครที่กําลังมองหารองเท้าว,วิ่งแบบอัลตร้าวิ่งมาราธอนวิ่งระยะไกลเนี่ยต้องบอกเลยว่า Carbon X เข้ามาสายนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหัวใจของเขาก็คือการวิ่งระยะไกลนะครับฉะนั้น เรื่องของ running economy นะครับหรือว่าประสิทธิภาพในการวิ่งไกลรอบขาต่างๆความไหลเนี่ยฮกกาเขาให้ความสำคัญอยู่แล้วจาก DNA รุ่นที่1นะครับก็ถ่ายทอดมายังรุ่นที่2นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมาในปลายปี2563ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเริ่มขายครั้งแรกในบ้านเราเนี่ยก็คือวันที่1มกราคม2564จากคู่นี้ที่ผมชอบมากรุ่นที่1เนี่ยพอมาถึงคู่นี้ปุ๊บ มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์นะครับเรื่องของจะง,งอยรองเท้าเห็นไหมครับเรื่องของลิ้นรองเท้าที่บางขึ้นดูแบบเรสซิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณช่วงท้ายที่ผมว่าไม่ได้มีผลอะไรกับการวิ่งมากต้องบอกเลยว่าพอมาเป็นรุ่น2เนี่ยผมกลับรู้สึกเฉยๆนะครับเรื่องของอัปเปอร์ที่เปลี่ยนไปผมไม่ได้คิดว่ามีความแตกต่างมากนะครับอาจจะมีความความสีเคียวฟิตติ้ที่ อบรัดมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบแตกต่างมากขนาดนั้นนะครับลิ้นรองเท้าที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าโอเคส่วนฟิลลิ่งรวมๆของรองเท้าผมกลับคิดว่ามันมันไม่ได้โดดเด่นมากมายเมื่อเทียบกับรุ่นหนึ่งนะครับคือต้องบอกงี้ผมรู้สึกว่าพอรุ่นแรกเนี่ยมันทำออกมาดีมากเนี่ยมันก็เหมือนแบบศิลปินหน้าใหมอ่อออกออกเทปออกซีดีมาใช่ไหมรุ่นอัลบั้มแรก ผมชอบมากนะครับพอมาเป็นอัลบั้ม2แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบโอ้โหพลิกหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นซึ่งคู่นี้ก็เหมือนกันนะครับคือรักษามาตรฐานได้ดีนะครับทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รวมๆแล้วยังเป็นรองเท้าที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้มีความว้าวความแตกต่างอะไรมากมายในช่วงนั้นผมคิดว่าโฮก้าอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของ การทำมาร์เก็ตติ้งขนาดนั้นไหมผมไม่แน่ใจนะเพราะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เน้นตัวรองเท้ามากเมื่อเทียบกับตัว c a r ์บอนเนะครับเขาอาจจะไปเน้นในเรื่องของอีเวนต์ทำลายสถิติอะไรต่างๆมากกว่าเมื่อเทียบคาร์บอ x 2กับคาร์บอนเเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบคู่ที่1มากกว่านะครับแต่พอมาถึงคู่ที่3ครับ c a r ์บอนเรุ่นนี้นะครับ มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์นะครับที่เปลี่ยนเป็นนิดหมดเลยตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นมเนอร์เชงแต่ว่าพอมาดูของจริงเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ามันถือว่าเป็นเมเจอร์เชงเหมือนกันนะเพราะว่าในเมื่ออัปเปอร์เนี่ยมันเป็น50%ของรองเท้าเนี่ยผมคิดว่าถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างก้าวกระโดดอยู่นะครับเป็นนิดอัปเปอร์หมดเลยนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าไม่มีแล้วนะครับเป็นแบบว่าอัปเปอร์ถุงเท้าแบบนี้ สวมใส่เข้าไปเลยนะบริเวณส้นเท้านะครับมีการบุขึ้นมามากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการเสียดสีนะครับแล้วก็ยังมีจะงอยเหมือนเดิมนะครับบริเวณส้นเท้ายังคงเดิมคือเป็นลักษณะแบบนี้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรองเท้าเทรลถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเรื่องของโฟมที่ยังคงใช้โปรไฟล์ X เหมือนเดิมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีการปรับเปลี่ยนสูตรอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ สัสดส่วนความสูงอะไรบางอย่างของรองเท้านะครับก็เมื่อผสมผสานกับคาร์บอนไฟเบอร์เพลทที่มากับรองเท้าคู่นี้อัปเปอร์ที่เป็นนิดนะครับรวมๆแล้วผมต้องบอกว่า c a r ์บอ x 3นะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากรุ่น1และ2นะครับเพราะว่ามันนุ่มแน่นไหลใส่สบายขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ผมชอบนะครับต้องบอกเลยว่าตอนแรกผมแอบกังวลว่าตัว อัปเปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันจะทำออกมาไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นนิดอั p เปอเนี่ยการที่จะทำน n ด t upper กับรองเท้าแนว racing หรือว่าลองรันระยะไกลที่ใช้ความเร็วมากๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะท้าทายนะครับเพราะว่าความกระชับอะไรมันจะเป็นยังไงแต่ผมต้องบอกเลยว่าคู่นี้ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครพูดถึงนะฮะในการออกแบบนิดอัปเปอตัวนี้ก็คือ ตรงบริเวณหน้าเท้าตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแบบผมไม่รู้จะใช้คาว่าอะไรอะ่ะมันสามารถยืดขยายได้หลายทิศทางอะ่ะแบบเป็นมัลติไดเรกชันแนลดีไซน์อะไรสักอย่างอะะเป็นแพทเทิร์นนะฮะซึ่งก็คือเมื่อเราสวมใส่รองเทาเ้าเข้าไปนะครับเท้ามันสามารถขยายไปหลายทิศทางได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูบริเวณข้างๆนะครับของนิดอัปเปอร์ของ c าร์บอนเนะครับทางด้านใน ข้างเท้าด้านในและก็ข้างเท้าด้านนอกเนี่ยจะเห็นได้ว่านิดของเขาเนี่ยเป็นนิดแบบทิศท,ทางเดียวนะครับคือพุ่งไปด้านหน้านะครับเป็นทิศท,ทางเดียวในขณะที่ตรงกลางเนี่ยเป็นแบบสามารถยืดหยุ่นยืดขยายได้หลายทิศท,ทางซึ่งตรงนี้ผมว่ามันทำออกมาได้ดีนะนะครับเมื่อเทียบกับรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ในในกีฬา,ยอ,ยาอื่นๆเช่นรองเท้าฟุตบอลอะไรเงี้ยเราจะเห็นนิดลักษณะนี้ได้บ่อยคือมีความพยายามที่จะว่า คือบังคับทิศทางของเท้าให้ไปในทิศทางเดียวอะ่ะการที่ทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยเนาะเวลาเราวิ่งเนี่ยเราต้องลงเท้าไปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเอานิดแบบนี้แบบตรงกลางที่มันเป็นขยายได้หลายทิศทางเนี่ยใช้กับตัวนิดทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เท้าดิ้นดิ้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบริเวณด้านข้างของรองเท้าเนี่ยก็ทํามาเป็นแบบทิศทางเดียวนะฮะคือไหลไปด้านหน้านะครับผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะ ซึ่งตรงนี้ผมถือว่าทำได้ดีนะแล้วก็การล็อกดาวเอฟเฟกหรือว่าความฟิตติ้งเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยคือไม่แน่นเกินไปไม่กระชับเกินไปให้ความติดเท้าที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ยังเป็นจุดที่ผมมองว่าฮก้าน่าจะพัฒนาขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมอาจจะไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วมากนะครับแต่ผมยังรู้สึกได้ถึงความไม่กระชับนะครับเวลาวิ่งในย่านความเร็วมากๆ ถึงแม้ว่าจะรัดเชือกให้แน่นขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วผมว่ามันยังมีความความดิ้นได้อยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดกดไปที่เพสความเร็วมากๆรอบขาเร็วมากๆเนี่ยมันยังมีความแบบโยกโยกอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากให้โฮก้านะครับพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนอกนั้นผมไม่ได้คิดว่าผมมีปัญหาอะไรเลยนะครับในเรื่องของแผ่นคาร์บอนฟิลลิ่งที่ได้จากโฟมโปรไฟล์ X เรื่องของเมตาโรเกอร์เชฟที่วิ่งได้สนุกตามสไตล์โฮก้า oga, เกล้่งหน้าได้แบบ plain, เพลิดเพลินอะไรเงี้ยผมว่านี่คือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆวิ่งด้วยสปีดทั่วๆไปวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วไปวิ่งแบบไกลๆย,ย,ยาวๆสบายๆผมไม่คิดว่าเป็นปัญหาหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อที่จะต้องแบบว่าทีเด็ดทีขาดใส่ก๊อกสุดท้ายอะไรเงี้ยผมว่าความกระชับของอัปเปอร์ยังยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแต่คิดว่าสามารถพัฒนาขึ้นให้ได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับ อันนี้อัปเปร์เนี่ยผมชอบและแต่การดีไซน์อาจจะยังต้องปรับส่วนฟิตติ้งตรงข้อเท้าต่างๆนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมที่ลองรองเท้าในลักษณะอื่นมาแล้วเช่นรองเท้าฟุตบอลที่เป็นแบบนิดนะครับบริเวณข้อเท้าเป็นแบบโอบรัดอย่างเงี้ยเป็นถุงเท้าอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมชินกับรองเท้าลักษณะนี้ไปแล้วไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการสวมใส่หรือว่าการเสียดสีอะไรแต่อย่างใดน,นะครับบริเวณข้อเท้าส้นเท้าก็ถือว่า มีซัพพอร์ตที่ดีนะครับติดอยู่เรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของฟิตติ้งนี่แหละที่ผมมองว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับรุ่นต่อๆไปครับและนี่ก็คือรีวิว h o k a ค a r b o n X3 นะครับจากผมเต้ยแวร์ทูรันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีพัฒนาที่ดีขึ้นรวมๆแล้วเป็นรองเท้าที่ใส่ได้สบายขึ้นนะครับฟิลลิ่งของรองเท้าคู่นี้ก็คือนุ่มแน่นไหลใส่สบายขึ้นกลิ้งไปด้านหน้าได้ดี เสียงเดียวที่ฟิตติ้งอยากจะทําให้ได้ดีกว่านี้จังเลยนะฮะสำหรับรองเท้าคู่นี้น่าจะเหมาะมากสําหรับคนที่กําลังต้องการรองเท้าวิ่งไกลวิ่งยาววิ่งอัลตรามาราธอนนะครับหรือแม้แต่แข่งขันผมก็คิดว่าใช้ได้สบายๆนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมี DNA ของการแข่งขันอยู่แล้วนะครับใครต้องการรองเท้าสำหรับการวิ่งมาราธอนวิ่งฮาบหรือว่าระยะที่ไกลกว่านั้นผมว่าคาร์บอนิกน่าจะตอบโจทย์มากมาก เพราะว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ได้สบายมากๆคู่หนึ่งเลยทีเดียวถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างจากผมยังไงนะครับลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างตรงนี้ได้นะครับวันนี้ผมเต้ยรัธารต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้ากับวิดีโอครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ